จากเพจคุยข่าวเหล่าความพักยกการเมืองมาเบาเรื่องหวย30ล้านพักเรื่องการเมืองมาเบาเรื่องหวย30ล้านกันจักหน่อยเมื่อวันที่26มีนาคม2562ที่ผ่านมามีการสืบพยานโจทย์นัดแรกคดีครูปรีชาฟ้องหมวดจรูญยักยอกทรัพย์รับของโจรมันเป็นธรรมดาว่าเมื่อยกแรกเขาสีย่างบอลุ่มดันพันตู่กันได้แต่เบิ่งเชิงเบิ่งทางบ้วยแล้วก็เตะแปะเอ้ยเตะขากันบอบแปะล่อยกที่สุยกที่หาจังสีเขากุกวงในตีศอกตีเข้าจระเข้ฟาดหางฝ่ายคู่ปรีชาเอาพยานบุคคลเขาทรัพย์ก็ได้แค่พวกพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยืนยันว่าเมื่อเกิดเหตุเห็นคู่ปรีชาย่างโตเตะกระบาลว่าววับอยู่ในตลาดแรดซิตี้แต่ก็มีเซอร์ไพรส์ย่างบ่ได้ขาดหมายปรากฏว่ามีท่านขุนแผนมาเบิกความเป็นพยานนำท่านขุนแผนเบิกความเป็นฉากฉากเป็นต้อยหอยว่าเห็นหมวดจรุ่นเก็มกบหวยเอ้ยนั่นมันเป็นของพี่โถเล่า ท่านขุนแผนเบิกความชอดชอดว่าเห็นหมวดจรุ่นก้มเก็บหวยแต่บ่เห็นตัวเลขในลอตเตอรี่สิว่าไปแล้วท่านขุนแผนของข่อยเคยถูกแจ้งความข้อหาแจ้งความเท็จไปแล้วกรณีเดียวกันนี่เพราะว่าพนักงานสอบสวนบ่เชื่อว่าท่านขุนแผนเห็นหมวดจรูญก้มเก็บหมวยอีหลีแต่มื้อนี้บ่ฮู้ว่าท่านขุนแผนไปกินดีหมีหัวใจเสือมาแต่ไสพี่เล่าจังมาเบิกความในทํานองเดียวกันอีกระหว่างนี้ศาลก็ยังนัดสืบพยานกันไปเรื่อยๆผลสิออกมาจังใดคดีทั้งหลายที่ฟ้องกันไปมาก็ถือตามคดีนี่แหละย้อนว่าแถลงกันไว้จังซั่นย่างช้าเดือนกันยายนปีนี้ศาลเพิ่นก็น่าสิตัดสินคดีนี้ได้แล้วและหลังจากพยานเบิกความคดีนี้ครบทุกปากและศาลตัดสินคดีแล้วบ่ว่าผลของคดีสิออกมาทางใดก็สิต้องมีคดีสาขาฟ้องกันหลายข้อหาเบิกความเท็จแน่นวดซุ่มบุเจ้าจำขี่ปากไขว้ไว้ได้เลยเด้อระวางผักยกสืบพยานโจทย์จิงจกในห้องนำศาลได้งานว่ามีทนายผู้หนึ่งไปดักล่อทนายผู้หนึ่งหน้าห้องนำชายยืนถ่าไปเหม็นขี่ไปพ่อทนายอีกท่านหนึ่งย่างกับห้องนำจังได้เจรจาผ้าที่กันท่านครับมันเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายแล้วผลคดีสิออกมาจังไดบ่รู้แต่ว่าตอนนี้เมื่อยหลายหลายค่าใช้จ่ายกับบานปลายจ่ายค่าทนายไปบานเบ้อแล้วทนายก็อ้วนเอาอ้วนเอานายหลุดความจอยก็ลองกระแหล่งล่องฉุกมือได้ทันถ้าจังไดเฮามาหาทางล่องน้ำกันดีบ่ครับทนายผู้หนึ่งว่าทนายอีกผู้หนึ่งเกาหัวยิกยิกถอนหายใจเฮือกใหญ่ก้อนสิกแอมค่อยๆแล้วต่อว่านาสิลำบากครับท่านเรื่องมันได้ย่ามาแล้วมันคงต้องไปกันให้สุดให้สังคมเศร้าสงสัยไผเว้าอีหลีไผตัวหอยเอ้ยหวยสิเป็นของไผสิได้รู้กันสักทีเมื่อการเจรจาผ้าที่บ่ได้ผลคดีจึงต้องดำเนินต่อไปสืบพยานต่อไปเงิน24ล้านเศษที่อายัดไว้ที่ธนาคารสิสมล้นตกทับส่วนตีนฝ่ายใดอีกบ่นั้นเกินล่อคงในรู้กันว่ากันเท่านี้ก่อนมือใดบ่โดนด่าแล้วคันเนื้อคันโตนอนบ่หลับธาตุพิการอาหารบ่ย่อย
เดี๋ยวสิไปเขียนเรื่องการเบื้องให้คนด่าต่อพันนะไม่วุ่นวายคุยหายใจคุกอย่างดี